สวัสดีครับพวกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้นะครับเราก็กลับมากันอีกครั้งนะครับหลังจากที่หายกันไป3เดือนนะสำหรับมหากราบมหาศึกแห่งดูนั่นเองครับผมก็คือคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปภาคที่5แลนะครับของดูมันก็จะจบและจาก6ภาคนะครับอันที่จริงคนเขียนนี่ถ้าเกิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะครับก็คงจะมีภาค7ดภาค8ตามมานะแต่ว่าเขาทําจบแค่6ภาคแต่ว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งภาคนี้เขาจะมีชื่อว่า The Heretic of Doom นั่นเองครับผม หนังสือเฮติอ็อบดูนจะเป็นอย่างไรก็มาฟังกันได้เลยครับแล้วก็เช่นเคยครับหากใครที่ยังไม่ดูคลิปก่อนๆน,นะครับอย่างเพลิ์ดูที่ผมทำวน้นี้ไปดูให้หมดทุกคลิปเลยนะเพราะว่าเอ่อมันจะเป็นเรื่องราวต่อกันเลยนั่นเองครับผมและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับตอนนี้นะครับผมได้ทำนิยาย Ende r g a m เกมแล้วนะหากใครที่ชอบนิยายไซไฟนะครับก็ไปดู Ende r g a m เกได้นะรับรองว่ามันสนุกกว่าทางภาพยนตร์อย่างแน่นอนครับตอนนี้ก็มีมาแล้ว2คลิปนะอ่ะถ้าพรา้อมแล้วก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยหลังจากการตายของจกักนนรา ที่ได้ปกครองจักรวรรดิมานานกว่า3,500ปีซึ่งเขานนั้นก็ได้ทําการกดขี่มนุษยชาติหนึ่งในการกดขี่ที่เลโธห้ามาไว้ก็คือห้ามเดินทางระยะไกลระหว่างดวงดาวก็คือว่าในอาณาจักรของเลโธนี่ครับมันมีทั้งสิ้น1ล้านดวงดาวนะว่ากันว่ามีเป็นล้านดวงดาวนะครับแต่ว่าแต่ว่าห้ามมีการออกเดินทางนะครับไปยังดาวต่างๆนอกเหนือจาก1ล้านดวงดาวนี้นะซึ่งหลังจากที่เลโธนะครับได้เสียชีวิตลงครับกดเกณฑ์การห้ามเรื่องเดินทางระยะไกลระหว่างดวงดาวแบบ เกินกว่า1ล้านดวงดาวเนี่ยก็ได้จบสิ้นลงนั่นเองครับผมทำให้เกิดเหตุการณ์นะครับที่เรียกว่า the Great Scattering ซึ่งเหตุการณ์ the Great Scattering นี่ครับก็คือว่าการที่มนุษย์นะครับออกเดินทางไปยังดาวต่างๆนอกเหนือจากจักรวรรดิเดิมนะซึ่งจักรวรรดิเดิมอย่างที่ผมบอกไปมีอยู่1ล้านดวงดาวน,นะครับ the Great Scattering นี่ก็คือมนุษย์นะครับจะเดินทางออกไปไกลกว่า1ล้านดวงดาวน,น,นั่นอีกซึ่งนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในแผนงานเส้นทางสีทองของเลโธนะครับที่ได้วางเอาไว้ก็คือว่า เขาจงใจนะครับที่จะกดขี่มนุษย์นะครับให้อยู่ภายในอาณาจักรแห่งหนึ่งล้านดวงดาวนี้นะแล้วพอกดขี่นานๆเข้าครับมนุษย์มันเก็บกดไงพอเขาตายไปปุ๊บนี่ไอ้กฎเกณฑ์นี้นะครับเนื่องจากมนุษย์เก็บกดนะก็เลยออกไปอย่างรวดเดียวแบบพรวดพลาดเลยนั่นเองครับผมทําให้เกิดการเดินทางกันอย่างครับขั่งชนิดที่รียกว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยนั่นเองครับและนี่นะครับก็จะเป็นการส่งผลทําให้มนุษย์นะครับที่ได้ออกเดินทางไปสํารวจอวกาศมากขึ้นเกิดการวิวัฒนาการมากขึ้นนั่นเองครับผม และนี่นะครับก็คือแผนงานเส้นทางสีทองนะครับที่เลโธน,น,นได้วางไว้โอ้โหโคตรจีเนียสสัดเลยเหล่าเบเนเจสรลิดกับเบเนเทราซูนั้นก็ได้ส่งคนของตัวเองนะครับไปร่วมเดินทางในเดอะสแคทเทอร์ลิงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งพวกเบเนเจสรสลิดกับเบเนเทราซูครับหลังจากที่ส่งคนออกไปเดินทางสำรวจดวงดาวที่อยู่นอกเหนือจกักรวรรดิเดิมเนี่ยครับปรากฏว่าขาดการติดต่อครับพวกเบเนเจสรลิดและเบเนเทราซูไม่สามารถติดต่อกับพรรคพวกของตัวเองได้จนกระทั่งหลายร้อยปีต่อมานะครับก็ได้มีกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งนะครับกับ มาภายในจักรวรรดิเดิมแห่งหนึ่งล้านดวงดาวนี่คนที่กลับมานะครับก็คือลูกหลานของเบเนจสิลิทที่สำรวจไปเมื่อครั้งกันูนนะที่เบเนจสิลิทมันขาดการติดต่อไปนั่นเองครับผมซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้ครับเรียกตัวเองว่าเดอะออเนอร์มาทิชซึ่งเดอะออเนอร์มาทิชนี่ครับก็คือกลุ่มเบเนจสิลิทที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาจากการไปสำรวจดวงดาวอันไกลโพ้นนั่นเอง ซึ่งว,ว่ากันว่ากลุ่มนี้นะครับก็คือการผสมผสานระหว่างเบเนเตสรลิดกับพวกเดอะฟิชสปีกเกอร์เดอะฟิชสปีกเกอร์ก็คือไอก,กองทัพทหารของเลโธนนั่นแหละครับพวกเธอนะครับก็ได้ละทิ้งอุดมการของเบเนเตสรลิดออกไปแล้วนั่นเองเออลืมบอกนะครับในหนังสือเล่มนี้นะดูนภาคที่5นี่ตัวละครหล,ลักนะครับจะเป็นเรื่องราวมุมมองของเบเนเตสรลิดนั่นเองครับผมและน,นี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับในจักรวาลดูนนะที่ตัวละครที่เป็นมุมมองในการเล่าเรื่องนะครับจะเป็นฝ่ายเบเนเตสรลิดนะ และกลุ่มออเนอร์มาทิชนี่ครับนอกเหนือจากการล่าทิ้งอุดมการของเบเนเจสซิลิทไปแล้วนะครับพวกเขากลับมาครับพร้อมที่ประกาศตัวครับเป็นศัตรูกับเบเนเจสซิลิทด้วยนะและจําได้ไหมครับก็คือว่าเบเนเจสซิลิทนี่ได้ส่งคนออกไปนอกดวงดาวใช่ไหมและขาดการติดต่อหลายร้อยปีต่อมาก็กลับมาเป็นเดอะออเนอร์ออฟมาทิชนะแต่ว่าพวกเบเนเทลซูเองก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันครับคือว่าพัรพวกของเทลซูนะครับที่ถูกส่งออกไปนะครับพอกลับมาเสร็จปุ๊บนี่พวกเขานะครับก็ ไม่ใช่เบเนเทลาซูเลครับแต่กลายเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าลอสเทลาซููละพอแนะนําตัวละครกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะเนื้อหาในดูนภาคนี้นะครับจะเป็นเรื่องราว1,500ปีหลังจากเหตุการณ์การตายของเลโธซึ่งตอนนี้นะครับตัวหนอน,นครับก็ได้ฟื้นขึ้นมานะครับเต็มดาวอลาคิสแล้ว ซึ่งตัวหนอนแต่ละตัวนะครับว่ากันว่าตัวหนอนเหล่านี้ครับได้รับจิตสํานึกของเลโโทมาด้วยเช่นเดียวกันครับถึงแม้ตัวหนอนจะฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับดาวราคิสนะครับก็ได้ลดความสําคัญในการผลิตสไปร์ลงนั่นเองซึ่งมันก็ได้เปลี่ยนชื่อจากดาว ist, าราคิสกลายเป็นดาวลาคิสเฉยๆนะเนื่องจากการปกครองของเลโโทรครับทำให้ระบบเศรษฐกิจที่มีสไปนะ์นั้นเป็นเครื่องคำยุนได้พังทลายลงทำให้เกิดเหตุการณ์เรเกสแคเทอร์ลิงที่เหล่าผู้คนนะครับได้ทำการกระจายตัวออกไปนอกเหนือจากอาณาจักรแห่งหนดดวงดวงา ว่ากันว่าจานวนดวงดาวที่กลุ่มคนเหล่านี้ออกไปสํารวจนั้นมันมีมากกว่าอาณาจักรแห่งหนึ่งล้านดวงดาวเดิมเป็นหลายเท่าและณปัจจุบันนี้ดาวลาคิสนะครับไม่ได้เป็นศูนย์การจักรวาลอีกต่อไปแล้วมันเป็นเพียงแค่ดาวนะครับที่มีอุดมการณ์ทางาศาสนาเพียงเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้นั้นพวกเบเนทเทราูนะครับได้คิดค้นวิธีในการนําสไป์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ทําให้เขานั้นไม่ต้องพึ่งปริมาณการผลิตสไปอันมหาศาลอีกต่อไปซึ่งตอนนี้นั้นอาณาจักรแห่งหนึ่งล้านดวงดาวเดิมนั้น ได้มี3ฝ่ายที่กลุ่มอำนาจอยู่1ก็คือเบเนเทลาสู u, ที่สามารถนำสไป์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้และพวกเขานั้นก็ยังมีกองทัพเหล่านักรบพันหน้ากลุ่มที่2ก็คือชาวอิกเชียนกลุ่มที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีแห่งจักรวาลได้คิดค้นยานอาวกาศรูปแบบหน่ที่บังคับด้วย AI โดยตั้งชื่อมันว่าโนชิอซึ่งหลายฝ่ายนะครับก็คาดการว่ายานลบโ no นชิปนี้ซึ่งมันสามารถล่องหนได้นะครับสามารถหลบการตรวจจับได้ทั้งหมดเลย บังคับด้วย AI อาจจะทำให้เกิดเดอะบัตเทเลียนจีฮัทครั้งที่2ก็เป็นได้และกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่ม b บเนเจสริ it, กลุ่มฐานอำนาจเดินที่อยู่มาคู่กับจักรวรรดิเป็นเวลายาวนานต่อมาเบเนเจสริ Bene นั้นได้ค้นพบว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่า s h อา n นเธอนั้นสามารถควบคุมหนอนทายยักษ์ได้ถ้าเบเนเจสิรินะครับจึงคิดจะรับเธอน,น,เนั้นเข้ามาเป็นพวก พวกเขาเลยตัดสินใจใช้ดันแค่นอ idaho โกล่าคนใหม่โอ้โ oh หกลับมาอีกแล้วครับสำหรับพี่ดันแค่นอ idaho นะซึ่งดันแค่นอ idaho นะครับซึ่งหลังจากการตายของเลโธนะครับดันแค่นอ idaho นะครับก็ได้มีลูกสาวกับซิโอนา9คนและลูกชายอีก1,000คนนั่นเองครับผมซึ่งพวกเขาทั้งสคนนะตอนนั้นนะครับก็ได้ตัดสินใจที่จะซ่อนลูกๆเหล่านี้ ซึ่งนั้นจากที่ดันแค้นตายนะครับพวกเบเนทีราซูก็ยังจะใช้ดันแค้นต่อนะและหลังจากนั้นนะครับเบเนเจสลิ่ก็ได้มาเซ็งดันแค้นต่อนะครับจากพวกเทราซูซึ่งดันแค้นที่เซ็งต่อมานี้ครับเป็นดันแค้นคนที่12แล้วนะนะหลังจากการตายของดันแค้นในภาคที่4ซึ่งพวกเบเนเจอรสลิ่นะครับกะจะใช้ดันแค้นไอเดโฮโกล่าเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่ได้รับการปรับปรูงให้เข้ากับยุคสมัยนะครับผ้าเด็กสาวที่มีชื่อว่าชีอานาะซึ่งชีอานาเองก็เป็นลูกหลานของของซิโอนาอารเท ถ้าเกิดว่าชิอา่าเข้ามาเป็นพวกของเบเนจสิดีนะครับจะทําให้กอกกำลังทางาศาสนาของเบเนจสิดีนั้นแข็งแกร่งขึ้นมาเป็นอย่างมากซึ่งผู้ดำเบเนจสิดในยุคนี้นะครับก็คือมาเธอร์ซูพิเลเทลซาเทลซาเองนะครับก็ตัดสินใจที่จะพาไมส์เท็มาเป็นผู้ดูแลดนแันแค่นอ idaho c าเวอร์ชั่นใหม่ด้วยซึ่งมาเธอรเทลซานะครับยังได้ส่งสาธุคุณพ่อมารดานาว่าดาวีออเดร ให้ไปเป็นหัวหน้าของกลุ่มเบเนเจสซิลิทที่อาศัยอยู่ที่ดาวลาคิสซึ่งดาวีนะครับก็เป็นคนที่ควบคุมยากด้วยนะเธอนั้นไม่ค่อยเชื่อฟังกลุ่มพี่น้องด้วยนั่นเองครับผมเธอนั้นไม่เชื่อฟังข้อห้ามเกี่ยวกับการที่เบเนเจสซิลินั้นสามารถมีความรักได้และมาเธอร์ซูพิเลเทลซานะครับจงได้ทําการแต่งตั้งลูซิล่าเป็นคนที่ถูกกาหนดมาให้มีเพศสัมพันธ์และมีลูกกับดันแค่ในอนาคตนั่นเองเออลืมบอกดันแคดไอร์โฮนะครับตอนที่เบเนเจสซิลิเซ้งต่อมาจากพวกเทลซูนคนออนนัันนะ้ะรบ ซึ่งดันแค้นที่ได้มาครับก็คือดันแค่นวัยเด็กนั่นเองต้องเลี้ยงให้โตก่อนนะและเบเนจัสิตินะครับก็ได้นําดันแค่นไอเดโฮนั้นไปเก็บไว้ที่ดาวกัมมูซึ่งดาวกัมมูนะครับแต่เดิมมันชื่อว่าดาวกีดิพามนะซึ่งกีดิพามนะครับมันก็เป็นดาวบ้านเกิดของพวกหาคอนแนนนั่นเองครับผมแล้วก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกัมมูโดยเกอร์นี่อาเล็กนะพอดันแค่นอายุได้9ปีเขาก็เริ่มสงสัยถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตัวเขาเขาจึงได้เข้าไปยังห้องสมุดนะครับและเขาก็ได้อ่านบัันททึกปรระวตติศาส์ี เป็นบทที่เกี่ยวกับซิโอนากับชายที่มีชื่อว่าดันแคนไอดาโฮอยู่พอดีเลยดันแคนเองก็สงสัยนะครับว่าดันแคนไอดาโฮคนที่อยู่ในหนังสือนี่ทำไมถึงชื่อเหมือนเขาเหลือเกินตัดภาพมาที่ชิอาน่านะครับซึ่งชิอาน่าเองก็มีอายุมากกว่าดนะันแคนณตอนนี้ไม่กี่ปีนะครับซึ่งในวัยเด็กนะครับชนเผ่าของเธอนั้นได้ถูกทําลายโดยหนอนทรายก่อนที่เธอจะค้นพบว่าเธอนั้นสามารถสื่อสารกับพวกมันได้ซึ่งเธอก็พยายามสื่อสารกับพวกหนอนทรายอยู่หลายครั้งนะครับว่าเหตุผลที่แท้จริงที่พวกมันทําลายหมู่บ้านของเธอนัน แต่พวกหนอนทรายก็ไม่ตอบคาถามเธอครับเธอก็ได้สงสัยว่าไอ้ที่เธอคุยด้วยนี่มันคือหนอนทรายหรือว่าคือเลโทกันแน่ฉากต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่าพวกเบเนเทราซูนะครับได้ทําการลอบเข้ากลุ่มออเนอร์มาทิชหรือก็คือกลุ่มเบเนเจอสลิดเวอร์ชันอัปเกรดนั่นแหละครับพวกเบเนเทราซูครับก็ได้ฆ่าหนึ่งในสมาชิกนั้นแล้วก็แล้วก็ใช้ความสามารถนักฆ่าพันหน้านะครับปลอมแปลงเป็นเธอเข้าสู่กลุ่มออเนอร์มาติชต่อมานะครับเมื่อดันแค่นเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ได้มีอายุได้้15ปีแลว เขาก็เริ่มที่จะมีความทรงจำนะครับของดันแค่นคนก่อนลอยเข้ามาในหัวเรื่อยๆซึ่งทางเดอะเรเวนต์มาเธอสารคุณพมารดาอีกคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าสุวังกูนั้นเธอนะครับก็ได้เตือนซูพีเลียมาเตอร์เทลาซานะครับบอกว่าไอโครงการโกราฟุนนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายสักวันมันจะทําร้ายเราเองซึ่งเทลาซาเองก็ไม่ได้เชื่อฟังคําพูดของสุวังกูมากมายนะครับทำให้สองคนนี้ครับเกิดทะเลาะกันและเกิดจะแตกหักกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งความทรงจําต่างๆนะครับได้ลอยมาเข้าที่หัวดันแค้นกกรระะทััั่่งงหลาายยคคนน็สสบว มาเธอเทลาซานั้นซื้อดันแค้นต่อจากเทลซูนี่ด้วยอะไรซึ่งเธอนะครับก็ได้ทําการเฉลยว่าเธอนั้นได้ใช้สไปนะครับในการซื้อดันแค้นมาทุกคนก็งงกันไปไกลตาแต่นะครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบนี้มันต้องมีรับลมคมในอะไรแน่เลยเพราะว่าพวกเทลซูนั้นสามารถนําสไปนะครับกลับมาใช้ใหม่ได้พวกเขาไม่จะเป็นที่จะต้องซื้อสไป์ไปเพิ่มอีกเลยอันนี้มันจะต้องมีรับลมคมในอะไรสักอย่างแน่นอนต่อมานะครับทางศาสุคุณพ่อมาร์ดาดาวีนะครับก่อนที่เธอนั้นจะเดินทางไปยังดาวลาคิส เธอนะครับก็ได้เปิดเผยต่อมายสเตตไปว่าเธอนั้นเป็นลูกสาวของเขาและเธอนะครับได้เดินทางไปยังดาวลาคิสนะครับเพื่อที่จะฝึกฝนเชียนาต่อมากันนะครับก็ได้มีการพยายามโจมตีเชียนานะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนที่โจมตีนั้นเป็นใครผู้เบเนเจสซิลิธนะครับจึงคิดว่าฝีมือในการโจมตีนี้จะต้องเป็นชาวอิกเชียหรือไม่ก็ชาวเทลซูอย่างแน่นอนผู้เธอนะครับจึงได้ส่งข้อความนะครับไปหาคนเหล่านี้ว่าพวกเขาจะต้องชดใช้แต่การโจมตีนี้นก็ทําให้เชียนาไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะัก ต่อมาตัดภาพมาที่ดาวกามูซึ่งตอนนี้การฝึกดันแค้นเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งลูซิล่านะครับงานงานต่อไปของเธอก็คือการมีลูกกับดันแค้นแต่ว่าคนที่เธอมีใจให้นั้นก็คือไมล์เทสเธอนะครับก็พยายามเกี้ยกล่อมไมล์เทสอยู่หลายครั้งนะครับว่าเธอนั้นอยากจะมีลูกกับเขาแต่ว่าไมล์เทสนะครับก็ได้บอกกับลูซิล่าไปว่าวันผสมพันธุ์ของเขาได้สิ้นสุดลงแล้วตอนนี้เขาปรารถนาที่จะอยู่ตามลําพังและอยู่มาวันหนึ่งครับระหว่างการฝึกเธอก็ตระหนักได้ว่าไมล์เทสคนที่มา คุมในวันนี้นั้นไม่ใช่มาเทสทุกทีแต่เป็นมาเทสที่เป็นนักฆ่าพันหน้าของพวกเทลาสูบระจุเหมาะครับตอนนี้กลุ่มออเนอร์มาทิชได้ทําการลอบเข้ามาและสามารถจับตัวมาเธอร์เทลซาเป็นตัวประกันได้ซึ่งพวกเธอนะครับมาที่ดาวกามูนี้ได้โดยใช้ยานอาวกาศล่องหนของชาวอิเชียนนะแต่ว่าการมาในครั้งนี้นะครับใช่ว่าจะมียานอาวกาศล่องหนแล,ล้วมันจะมาได้นะแล้วก็ได้มีการเฉลยนะครับว่า แท้จริงแล้วนั้นมีคนทรยศในกลุ่มเบเนเจสซิติ์นั่นก็คือเลเวลเลนมาเธอรซัวงกูนั่นเองครับที่มีความขัดแย้งกับมาเธอร์เทราซามาอย่างยาวนานเรื่องปัญหาโกลาซึ่งเธอครับก็เป็นคนเปิดทางให้กลุ่มออนเนอร์มาติชนี้มาทำการโจมตีแต่พอมาถึงนะครับกลุ่มออนเนอร์มาติชก็ไม่ได้เก็บเธอไว้ครับได้ทําการสังหารมาเธอรซสวงกูทันทีและในขณะที่มาเธอร์เทราซานะครับกำลังถูกคุมขังเธอก็ตระหนักได้ครับว่าแท้จริงแล้วนั้นคนที่มา กักขังเธอนี้ไม่ใช่กลุ่มอ o อ o เนอร์มาติชแต่เป็นกลุ่มเบเนเทลาซูที่ได้ที่ได้ทำการปลอแปลงหน้าเป็นกลุ่มอ o อ o เนอร์มาติชเธอได้ทำการขู่กับพวกเทลาซูในโฉมหน้าของอ o อ o เนอร์มาติชไปว่าเธอจะทำการแจ้งต่อกลุ่มอ o อ o เนอร์มาติชจริงๆว่ามีพวกนักฆ่าพันหน้านั้นแฝงตัวอยู่ในพวกเธอแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เธอนั้นเปิดเผยความลับนี้แล้วก็จงบอกเรื่องที่พวกเทลัซูรู้เกี่ยวกับกลุ่มออเนอร์มาติชมาซะ ตัดภาพมาที่กลุ่มของดันแค่นะครับตอนนี้ครับไมเทสตัวจงนครับได้เข้ามานะครับแล้วก็เผชิญหน้ากับนักฆ่าพันหน้าในโฉมหน้าของตัวเองซึ่งไมเทสนะครับได้ใช้ปืนเลเซอร์นะครับในการสังหารเขานั้นลงไปได้ณตอนนี้นะครับกลุ่มของเบเนเทลซูนครับภายใต้โฉมหน้าเดอะออเนอร์มาทิชนั้นก็ได้ส่งคนนะครับมาตามล่าพวกไมเทสและบัดดันแค่นพวกเขาครับจึงได้หลบหนีไปยังชุมชนนะครับของฮาร์คอนแนนบนดาวดวงนี้และในระหว่างนี้เองครับไมเทสนะครับ จึงได้ทําการปลูกความทรงจําของดันแคนไอเดโฮขึ้นมาซึ่งเขาตั้งใจนะครับที่จะปลูกความทรงจําของดันแคนก่อนที่ลูซิล่านั้นจะทําการประทับตราความรักให้แก่ดันแคนและหลังจากการประทับนี้เองจะทําให้ดันแคนนะครับผูกมัดอยู่แต่กับกลุ่มเบเนเจสซิลิตต่อมามาเธอร์เซราซาได้แอบส่งนายพลบูชมาลีซึ่งเป็นคนที่เธอไว้ใจที่สุดไปตามหามาเทสและกลุ่มของดันแคนและก็ปรากฏว่าเขาก็หาเจอจริงๆด้วยครับบูชมาลีนะครับวางแผนที่จะพาให้พวกมาเทสนั้นไปยังดาวลาคิส แต่ว่าในระหว่างนั้นเองครับพวกเขานะครับก็ได้ถูกซุ่มโจมตีนั่นเองและการซุ่มโจมตีนะครับทำให้ทั้ง4คนนั้นทั้งบูชมาลีไมสเทดดันแค่นลูเซ่าครับโดนจับนั่นเองโดนจับไม่พอครับพวกเขาถูกทรมานอีกต่างหากแต่ว่าการทรมานนี้ครับทำให้ดันแค่นครับปลูกความสามารถอย่างใหม่ขึ้นมาได้นั่นเองซึ่งเวอร์ชั่นใหม่นะครับไม่รู้ว่าเทลซูมันไปอัปเกรดอีท่าไหนนะครับทำให้ความสามารถที่ดันแค่นปลูกขึ้นมาได้นี่ครับมันเป็นความสามารถคล้ายกับเลโทเลยก็คือ ทั้งวิ่งเร็วพลังก,กาลังแข็งแกร่งขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้ทําให้ทําให้ดันแค่นะครับได้รอดจากการถูกทรมานและช่วยเหลือทุกคนออกมาได้ตัดภาพบาที่มาเธอเทลาซานะครับเธอนะครับได้พบก,กับเทลซูม,มาสเตอร์นามว่าวาร์ฟซึ่งวาร์ฟนะครับได้ยื่นข้อเสนอกับเธอว่าจะให้เบเนจิสซลิตนั้นมาเป็นพันธมิตรกันจะได้ร่วมมือกันต่อสู้กับกลุ่มออเนอร์มาทิชได้ซึ่งในขณะนั้นเองครับมาเธอเทลาซานะครับก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้ววาร์ฟคนนี้ เป็นเซนซุนีซึ่งเซนซุนีนะครับก็คืออิสลามนิกายซุนีกับศาสนาเชนมาบวกกันกลายเป็นเซนซุนีนั่นเองครับผมซึ่งเซนซุนีนะครับก็คือเป็นคู่แข่งทางศาสนาครับของเบเนเจสลิตในยุคสมัยก่อนนั่นเองซึ่งการเจรจานะครับก็ได้ผ่านไปได้ด้วยดีครับทางเทลซานะครับได้มายังดาวลาคิสเพื่อพบกับมาเธอรดาวีออรเรดซึ่งไม่ได้มีแค่เทลซานะครับที่มาด้วยวาฟนะครับก็ได้มาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทั้งสองคนครับทั้งเทลซาและวาฟ ก็ไปเยี่ยมชมการควบคุมหนอนครับของทางชิานาด้วยนะซึ่งพวกเขารู้นะครับว่าสถานที่นี้น่นจะต้องเป็นสมรภูมิในการต่อสู้กับพวกออเนอร์มาทิชอย่างแน่นอนนั่นก็คือที่ดาวลาคิสนี้แม้ว่ามาเธอร์ดาวีออเดรนะครับจะไม่ได้รู้แน่ชัดว่ามาเธอร์เทลลาซานั้นได้ตกลงอะไรกับพวกเทลาซูแต่ว่าหนึ่งในแผนการของเทลลาซานะครับคืออาจจะต้องทําลายดาวลาคิสก็เป็นได้เพราะว่าจะทําให้เบเนจิสซิลนั้นต้องพึ่งพาสไปจากเทลลาซู และพวกออเนอร์มาทิสนะครับก็ได้มาบุกดาวลาคิสจริงๆด้วยซึ่งผลในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็เป็นไปอย่างดูเดือดนั่นเองโดยกลุ่มออเนอร์มาทิสนะครับได้ทําการโจมตีและําการสังหารมาเธอรเทลาซาลงได้สําเร็จตอนนี้ครับทำให้มาเธอรดาวีออสเตรดนะครับได้กลายเป็นผู้นํากลุ่มเบเนเจสลิตแล้วตัดภาพมายังกลุ่มของดันแค่นนะครับซึ่งตอนนี้ครับดันแค่นนะครับได้สามารถหลุดจากการถูกกลุ่มขังมาได้พวกเขานะครับได้ไปพบกับเซฟเฮาส์แห่งหนึ่ง ก็ปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าของเซฟเฮาแห่งนี้นะครับก็คือเมอร์เบลล่าซึ่งเป็นกลุ่มออเนอร์มาทิสรุ่นเยาวนั่นเองครับผมเธอนะครับได้ทําการต่อสู้กับดันแค่นแต่ปรากฏว่าแพ้ดันแค่นอย่ขาดลอยเลยครับและการต่อสู้นี่เองครับทำให้เธอนั้นเกิดรุ่มหลงดันแค่นขึ้นมาครับและดันแค่นตอนนี้ครับที่ได้รับความสามารถของเลโทมาแล้วเขาเกิดเห็นนิมิตอะไรบางอย่างนะครับต่อมาครับดันแค่นและเมอร์เบลล่าจึงได้ทําการมีเพศสัมพันธ์กันตอนก่อนที่บูชมาลีนะครับจะได้ทําการพาดันแค่นไปยังดาวลาคิส ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์กับเบอร์เบล่านี่เองครับทำให้ดันแค้นนะครับได้ปลุกความทรงจำนะครับของดันแค้นทุกคนก่อนหน้าเขาเข้ามาในหัวของเขาแล้วพอดันแค้นมาถึงดาวลาคิสนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้สถานการณ์ย่ำแย่มากครับมาเธอร์เทลซาได้ตายไปแล้วดันแค้นนะครับจึงได้สั่งให้มาเธอรดาวีออสเรดนะครับซึ่งตอนนี้นั้นได้กลายเป็นผู้นําของกลุ่มเบเนเจสซิลินะครับว่าให้อพยพทุกคนออกจากดาวลาคิสไปซะเพราะว่าตอนนี้นั้นกลุ่มของออเนอร์มาทิสันกำลังจะใช้อาวุธทําลายล้างดวงดาว และทำลายดาวราคิสทิ้งซึ่งดันแค่นะครับก็ได้พาหนอนบางตัวนะครับกับผู้คนนะครับอพยพไปยังดาวชารเตอร์เฮาส์นั่นเองพออพยพม,มายังดาวชารเตอร์เฮาส์นะครับก็ได้พบว่าตอนนี้นั้นดาวลาคิสนะครับได้ถูกกลุ่มออเนอร์มาทิสนั้นทําลายล้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อมายังดาวชาเตอร์เฮาส์นะครับดันแค้นนะครับได้ทําการบอกกับมาเธอรดาวีออสเบรดไปว่าเขานั้นจะไม่ทําการแต่งงานมีลูกกับทางเชียนาเพราะว่าตอนนี้เขาได้มีเบอร์เบลล่าแล้วและแต่ว่าเชนะียนาณนั้นสามารถเปนน และในอนาคตลราก็กลุ่มอวเนอร์มาติสจะต้องมาบุกดาวแชปเตอร์เฮานี้อย่างแน่นอนและก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับดูนภาคที่5้าเดอะเฮเรติกออฟดูนนั่นเองซึ่งดูนภาคนี้นะครับติดอันดับอ่ติดอันดับ3อันดับแรกนะที่เป็นดูนยอดแย่นั่นเองครับผมอันดับที่1ที่เขาอ่ติดมานะครับก็คือดูนภาคที่2ดูนเมสไซอานะที่2นะครับก็คือดูนภาคที่6ดูนอ่แชปเตอร์เฮานั่นเองและอันดับที่3ก็คือดูนภาคนี้ครับที่เป็นอันดับดูนยอดแย่นะก็คืออ่ดูนภาคที่ส์ดูนนนัั่เองครบผม หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับที่น่านจะเป็นอย่างไรก็เปอดติดตามกันด้วยนะครับแจ้งให้ทราบตอนนี้ทางสปอร์ตเวิร์มีช่องทางการสนับสนุนแล้วนะครับหากใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเน a t มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับผมปลอ,อถ้าเกิดโดเน a t มาแล้วอยากจะดูคลิปอะไรก็ช่วยเขียนบอกกันด้วยนะครับนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่นขอบคุณก็ได้นะ